สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในประเทศในไลฟ์นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอยู่กับฝนแล้วก็พัดนั่นเองแต่กินนี้เป็นแค่น้ำจิ้มตัวอย่างเล็กๆรับรองค่ะว่าดูเราทั้งรายการแล้วไม่มีตกข่าวอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดดูแค่เมื่อกี้นะบอกเลยว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกแน่นอนแต่ละภาพน่าสนใจทั้งนั้นเลยต้องดูจนจบนะจ๊ะเรื่องแรกเลยก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวกันเราไปแสดงความยินดีกับคุณแม่เจนสุดากันก่อนนะคะคลอดลูกชายคนที่2แล้วนะคะน้องเควสสิริสารน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นพี่ชายกำลังจูจุ๊บน้องชายอยู่น่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะคุณพ่อเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะครับเอาล่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงไล่เรียงกันไปเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวรักๆงานๆของเหล่าศิลปินดาราของเรานะครับพีเคยกกันครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยที่เมืองไทยนะแต่ว่าบินไปฉลองแต่งงานที่มหานครนิวยอร์กต่อกันเลยทีเดียวยินดีด้วยกับคู่นี้นะคะส่วนหญิงรัฐาค่ะกับเป้าหมายการโกอินเตอร์ในอนาคตนี่ที่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่างานอินเตอร์ของหญิงนี่เขาก็ปังเหมือนกันนะเขาติดตามมานานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมพีชพัชระใช่น้ำตาไหลอีกแล้วปาดน้ำตาเพิ่งไปเจอมาเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนเย็นวันนี้ใช่แล้วทำไมเขาถึงต้องปาดน้ำตาอาบสองแก้วเลยแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาวไหนอีกหรือเปล่าแม่แต่หนุ่มพีชพัชระที่มาถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ชายที่กำลังเผชิญกับความเสียใจในมิวสิกวิดีโอซิงเกิลล่าสุดพอแล้วของวงร็อกหัวมันโปเตโต้ก็ย้ำชัดว่าไม่ใช่เพราะอินหนักกับประสบการณ์รักช้ำๆในชีวิตจริงกับอดีตแฟนสาวแค่ตีความตามบทบาทที่ได้รับเท่านั้นเองจ้ารู้สึกมันจะมาตอกย้ำไหมว่าไม่เพราะว่าสตอรี่มันไม่เหมือนกันอะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันพอตอนเราเล่นเราก็เลยแบบพยายามแบบคิดคอนเซ็ปต์ของคาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นคนที่แบบไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตอะชีวิตหาคำตอบไม่ได้มันมาจากความรู้สึกตรงนั้นจริงที่เราด้วยแล้วก็ด้วยสตอรี่ของเรื่องที่เขาแบบเหมือนไดเรกให้ตัวละครมันต้องรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างเพลงกลัวคนจะแบบเอ๊ะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความหมายจากเราไหมต้องย้ำความรู้สึกเองไหมมันเป็นเพลงของวงเขาอะนึกออกไหมมันไม่ใช่เพลงของเราก็แบบบังเอิญมีคนตาดีเห็นนักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของนางเอกสาวที่สาววริธิสาซึ่งเคยประกาศชัดว่ากำลังตามจีบอยู่จนทำเอาเป็นงงว่าหนุ่มปั้นจันถอดใจไม่ไปต่อกับความรักครั้งนี้แล้วหรือเปล่างานนี้สาวที่สาบอกให้ทุกคนสบายใจว่ายังคุยกันเหมือนเดิมแต่ที่ไม่ติดตามอินสตาแกรมของตนนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูก็งงๆเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงแบบโยงกันไปได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆแค่การเรื่องจะ follow หรือว่า unfollow อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสกับอะไรตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งเช็คนั่งดูอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยค่ะเราไม่ถามค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัญญาณของการแบบถอดใจหรือว่าน้อยใจอะไรมั้ยคะโอ้ ทำไมคิดกันไปอะไรกันถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยน้อยลงมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการ follow หรือ unfollow อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันอัพสถานะจากคู่รักเป็นคู่สามีภรรยาแล้วจ้าหนุ่มพีเคปิยวัฒน์กับหวานใจนางแบบโยเกิร์ตณัฐชาหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลมัลดีฟส์เมื่อวันที่15ตุลาคมปีที่แล้วก่อนจะถือฤกษ์ดีวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจรดปากกาจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยที่โรงแรมโรสวูดแบงคอกโดยมีเพื่อนซีในวงการอย่างสาวไดเดอาน่าร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งล่าสุดคู่สามีภรรยาป้ายแดงก็บินลัดฟ้าพาไปฉลองครบรอบ1ปีที่ขอแต่งงานไกลถึงมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมสวมแหวนแต่งงานเม็ดเป้งท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกบนยอดตึกเดอะสแตนดาร์ดไฮไลท์แล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมถึงสาววุ้นเส้นวนิธิภาที่ไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยซึ่งพีเคและโยเกิร์ตจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้งที่ประเทศไทยตามฤกษ์สะดวกช่วงต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะขึ้นแท่นเป็นมหาบัณฑิตจบปริญญาโทสาขาการเงินประยุกต์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจ้าสำหรับหนุ่มยิ้มสวยเจตพิพัฒน์ที่นอกจากจะมีครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีในวันแห่งความสำเร็จแล้วยังมีแฟนสาววิววรรณรสหอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ซึ่งเจ้าตัวออกปากว่าปลื้มหนักมากแถมครอบครัวตนยังออกปากชมหวานใจจนอดปลื้มแถมไม่ได้เลยล่ะค่ะจริงๆก็เจอหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าวันนั้นก็มีโอกาสได้คุณพ่อคุณแม่ได้สัมภาษณ์กับทางสื่อแล้วก็แบบชมเขาออกสื่อวิว
น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นคนแบบอยู่กับผู้ใหญ่แล้วน่ารักครับจริงๆครอบครัวเราเคยพูดถึงวิวกับเราไว้ก่อนไหมคะว่าแบบชอบนะจริงๆทางบ้านผมแล้วแต่นะคือทางบ้านผมเหมือนลูกรักใครเขาก็รักด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือดูได้จากรีแอคของเขาเวลาเขาเจอเขาก็จะค่อนข้างที่จะเวลคัมแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยดีชวนคุยนู่นนั่นนี่ก็พอจะรู้แหละว่าเขาโอเคอย่างตัวเราเองได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดแบบนั้นมันทำให้แบบก็โล่งใจครับก็ดีใจครับที่เขาชอบใจไปแคสงานที่ต่างประเทศมาหลายปีจนได้มีผลงานหนังโกอินเตอร์ถึง2เรื่องแต่นักแสดงสาวหญิงรัฐาเผยว่ายังไม่หยุดความพยายามเรื่องของงานโกอินเตอร์ไว้แค่นี้แม้จะยอมรับว่าการเป็นนักแสดงไทยก็มีอุปสรรคในการทำงานบ้างและหลังจากฝันเป็นจริงได้ร่วมแสดงกับไรอันกอสลิงในหนังเรื่อง Only God Forgive แล้วก็วางเป้าหมายใหม่กับการได้ร่วมงานกับนาตาลีพอร์ตแมนอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็ฝันพยายามนึกเป็นภาพตัวเองแบบอยากเล่นกับนาตาลีพอร์ตแมนแล้วเราชอบผู้หญิงคนนี้ยังอีกไกลมั้ยได้ค่ะไกลๆแต่ว่าไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้วันนึงมันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะได้ทำก็ได้อย่างวันนึงเราไม่คิดว่าจะได้เจอโจลี่เรายังได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ค่ะฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อนถึงจะใจรักและมีความพยายามในการโกอินเตอร์แค่ไหนแต่สาวหญิงแอบตัดพ้อไม่ได้นะคะว่าการทำงานในต่างแดนมีข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ทางทีมงานจะต้องดูแลทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งข้อเสียเปรียบในการแคสงานเพราะส่วนใหญ่ก็จะตัดปัญหาด้วยการเลือกนักแสดงในประเทศของตัวเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 กับรายการไนเตอร์เทนทางช่องใต้พอด HD หมายเลข30ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของผมจาก H&M ด้วยนะครับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ